ปาม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 มันต้องสู้อ่ะผมว่ามันต้องสู้เราต้องเข้าไปเลยหรือเปล่าเนี่ยต้องเลยครับต้องเลยครับพี่ซ้อมให้ผมกันที่นึงผมขอแล้วผมว่ามาส่งของคุณสุกัญญาครับไม่ควรอันนี้ดูตั้งใจมาส่งของคุณสุกัญญาครับมาส่งของคุณสุกัญญาครับส่งของคุณสุกัญญาครับส่งของคุณสุกัญญาครับจำผมได้ไหมมาส่งของคุณสุกัญญาครับผมครับสวัสดีครับผมบาส SB5 นะครับวันนี้เราก็มีภารกิจมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เวลา8โมงเช้าภารกิจมีอยู่ว่าเราต้องปลอมตัวมาหาแฟนคลับคนหนึ่งชื่อแม่แดงครับผมซึ่งแม่แดงเนี่ยไม่เคยเจอผมเลยตัวเป็นๆนี่ไม่เคยเจอเป็นทีมหน้าจอ7วันเขาทำงาน7วันนี่คือเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้เจอผมก็แปลกใจค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะมาติดตามนักแสดงที่เป็นแบบระดับวัยรุ่นอยู่ในแบบประมาณนี้รุ่นลูกเลยอะค่ะก็ตกใจเหมือนกันพี่แดงเขาก็จะเปิดเพลงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นจนถึงเลิกงานเลยค่ะเขาก็จะเปิดเพลงที่น้องบาสร้องตลอดไม่ใช่เฉพาะแค่เครื่องตัวเองนะจะมาเปิดเครื่องน้องเครื่องอะไรอย่างเงี้ยให้พวกเราดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชี้ให้ดูว่าคนนี้นะน้องบาสอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ที่เขาคอยตามน่ารักอะไรเงี้ยเวลาว่างๆนะครับเขาก็จะเปิดเพลงของผมนี่แหละ SB5 Don't Turn Short กลางหัวใจนี่คือการขายลูกแบบขายตรงนะครับผมบังคับให้ทุกคนฟังวันนี้พี่ๆในคลินิกก็ติดต่อบาสมาเพื่อเซอร์ไพรส์แม่แดงนะครับต้อนรับแม่แดงกลับมาทำงานนะครับหลังจากที่ได้คีโมหรือฉายแสงเสร็จเขาก็เงียบไปพักนึงนะคะคือแบบคงน่าจะเครียดที่เจอก็ซึมไปพักนึงแล้วก็มีร้องไห้นั่งอยู่ในห้องทำงานก็มีร้องไห้อะไรเงี้ยสิ่งที่ทำให้พี่แดงมีความสุขนะคะก็คือน้องบาสค่ะเหมือนเครียดเขาก็คอยเปิดเพลงฟังเหมือนผ่อนคลายเหมือนมีน้องคอยเป็นกำลังใจให้แต่ตอนนี้หายแล้วนะครับเพราะได้กำลังใจดีๆจากสุดหล่ออย่างผมนี่แหละนี่แล้วเราก็จะมาเซอร์ไพรส์เขานะครับซึ่งแผนมันต้องซับซ้อนนิดนึงนะฮะวันนี้เรามาในทีมวันนี้เรามาในทีมเมสเซนเจอร์สมมติมีคนเปิดประตูมาปุ๊บมาทำอะไรคะมาส่งของมาส่งของดินเปี้ยนะทำอะไรผมมาส่งของคุณสุกัญญาครับอะไรคะน้องของที่คุณสุกัญญาส่งสั่งไว้ที่ไม่ได้สั่งนะไม่ใช่ของพี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับพี่สั่งก๋วยเตี๋ยวไว้ปะมาส่งของคุณสุกัญญาครับนี่ไม่เราจะไปยังไงดีเดินยังไงดีให้เขาไม่จำได้ดีไซน์ดีไซน์ถ้าเดินเยอะไปอันนี้เยอะอันนี้ด้วยจับไม่น่าสงสัยเรื่องสงสัยนะก็ได้ฮะเฮ้ยมันเดินยังไงดีใส่ลงไปสวมแล้วเราขึ้นมาขึ้นข้อเลยผมบอกเลยว่าไม่มีทางครับผมไม่มีทางรู้ไม่มีทางหายใจออกตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วเป็นยังไงปาม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 ตาตาตาใครวะเนี่ยเราไม่มีใครรู้มาครับมามาพี่ซ้อมให้ผมกันที่นึงพี่ซ้อมให้ผมกันที่นึงผมขอแล้วผมไหว้แล้วมาส่งของคุณสุกัญญาครับไม่ควรอันนี้ดูตั้งใจมาส่งของคุณสุกัญญาครับมาส่งของคุณสุกัญญาครับส่งของคุณสุกัญญาครับส่งของคุณสุกัญญาครับพร้อมไหมไปพร้อมเพื่อนมาพร้อมไหมพร้อมครับเออรูปผู้ชายหน่อยพร้อมไหมพร้อมส่งของคุณสุกัญญาครับ
ครับมาส่งของคุณสุภัญญาเดี๋ยวเราต้องพูดมาส่งของคุณสุกัญญาใช่หรือเปล่าใช่ค่ะอะไรอ่ะคุณสั่งอะไรไว้ครับไม่ได้สั่งอะไรค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอโทรเช็คได้ค่ะได้ครับเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากพี่แต่เขาจำไม่ได้เมื่อกี้สุดยอดเลยอ่ะเห็นผมป่ะเห็นเป็นไงตื่นเต้นสิปวดเอวเลยอ่ะมันเกร็งไปหมดฮะเกร็งสิพี่หาป่ะเขาไม่อื้อไม่อ้าเลยใช่มั้ยไม่อีไม่อ้าไหนเฉียบแขนครับสวัสดีครับขอสายคุณสุกัญญานะครับค่ะสักครู่ค่ะพี่นายสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาได้สั่งของไวไหมครับคือพี่ไม่ได้สั่งอะไรเลยไงพี่ก็เลยงงสรุปใครเป็นคนส่งมาให้อ่ะผมไม่ทราบเหมือนกันครับไม่แล้วเขาให้ที่อยู่อะไรมาหรือเปล่าล่ะผมทราบมาแค่นี้เลยครับผมรับของแล้วก็มาส่งให้พี่เลยครับรับมาจากไหนคะประมาณเมนจ่ายครับเมนจ่ายเหรอเขาบอกว่าให้ส่งคุณสุกัญญาคลินิกกล้วยน้ำไทยเหรอใช่ครับแต่เมื่อกี้พี่บอกไม่ได้สั่งของผมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ครับใช่เอาไปคืนพี่ไม่รู้ว่ามีใครส่งอะไรมาหรือเปล่าไงแล้วเขาไม่ได้ให้เบอร์ติดต่อหรอคนที่ส่งมาเดี๋ยวผมเอาไปคืนก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองถามเขาอีกทีแล้วเดี๋ยวผมยังไงติดต่อไปครับโอเคครับสวัสดีครับครับเนี่ยมันทำตื่นเต้นนั่นน่ะเขาสู้นะสู้แม่ผมต้องงี้เก่งตอนนี้ผมอยากไปมากเพราะว่าผมอ่ะอยากรู้ว่าฟิลที่คนส่งของมากลายเป็นผมอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงคือตอนนี้อยากไปมากผมไม่อยากรอแล้วพี่นี่มันย่ามใจมันน่าดับมากดเมื่อกี้อ่ะมันก็ต้องมีชื่อคนที่เขาส่งมาสิเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าใครส่งมาฮะเขาบอกว่ารับมาจากเมนจ่ายคนที่เมนจ่ายโทรให้ไปเอาถ้าระเบิดมานี่ยุ่งเลยนะมาส่งของคุณสุกัญญาครับมาส่งของคุณสุกัญญาครับผมมาส่งรอบนึงแล้วโทรมาก็แล้วไม่รับของผมแล้วครับใช่คุณสุกัญญาไหมครับครับไม่ร้องไห้นี่ของผมมาฝากครับขอบคุณครับสั่งตามเลยครับมาผมมาอะไรขึ้นคืออะไรยังไงผมมาเซอร์ไพรส์ครับผมต้อนรับกลับมาทำงานนะครับโอ้ยขอบคุณครับนี่ก็ของขวัญแต่ผมก็ดีใจครับขอบคุณที่ซัพพอร์ต
นะครับตื่นเต้นพูดอะไรไม่ออกอ่ะเมื่อกี้บ้านยังเก่งอยู่เลยทำไมตอนนี้มันก็ตื่นเต้นนะฮะพูดไม่ออกตื่นเต้นดีใจมากคือเขาน้องนะน้องเขาก็มีชื่อเสียงใช่ไหมไม่คิดว่าเขาจะมาแบบมาเซอร์ไพรส์ให้เราซึ่งเป็นแฟนคลับตัวเล็กๆแค่นี้โอ้ทุกคนสำคัญหมดครับสำหรับผมจริงๆถ้าทำได้ผมก็อยากจะทำแบบนี้ทุกคนเหมือนกันจะหาว่าฉันต้องมีใจต้องเรียนความรักขึ้นมากับใครสักคนอยากมีคนนั้นที่เข้าใจหยุดอยู่ที่ฉันเรื่อยไปด้วยความมั่นคงเธอทำให้รู้ว่าฉันยังมีหวังอยู่ถ้าเธอไม่รักก็คงจะไม่รู้สึกจากคำพูดและการกระทำจากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกคำตอบที่ฉันรอ นับหนึ่งกันไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมาเกินไปแค่มีเธอคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักท้าตลอดไปเย้นับหนึ่งกันไหมครับคือในวันที่เราป่วยอะค่ะคือเราพอเราถ่ายทวิตเข้าไปดูบาสน้องบาสเนี่ยเวลาที่เห็นรอยยิ้มเขาเห็นรอยยิ้มเห็นการตั้งใจทำงานความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยคือเราจะมีกำลังใจที่จะสู้แล้วพอเปิดมาก็เห็นแค่รอยยิ้มอะคือเห็นแค่รอยยิ้มบาสอย่างเดียวก็จะอารมณ์ดีละก็เดี๋ยวนะขอบคุณนะครับครับไม่เป็นไรที่ถึงแม้จะเป็นแค่แผ่นขับตัวเล็กๆแต่บ้านก็ยังให้ความสำคัญที่ขอบคุณจริงๆลูกก็ดีใจครับที่เป็นหนึ่งในกำลังใจของแม่แดงนะครับครับใจจริงก็อยากให้มีโอกาสมาเจอกันบ้างครับผมจะได้เห็นรอยยิ้มที่แท้จริงครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็มาเจอกันบ่อยๆได้ครับตั้งใจทำงานครับขอให้หายไวๆครับขอบคุณครับถ้าถามว่านี่เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกของผมเลยสำหรับแฟนคลับก็ใช่ครับผมเตรียมการมาซ้อมเป็น10รอบไม่เชื่อกลับไปดูได้นะย้อนกลับไปดูได้คือเกรงมากตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากเช่นกันครับได้เป็นกำลังใจให้คนคนหนึ่งคือซึ่งเราไม่รู้เลยว่าการแค่รอยยิ้มของเราเนี่ยมีผลต่อเขามากขนาดไหนก็วันนี้ได้รู้ได้เห็นแววตาที่เขาได้เจอเราจริงๆแล้วผลทางจิตใจมันสำคัญต่อมนุษย์มากใช่มีอะไรที่แบบคอยฮีลใจผมว่าสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออะไรเราผ่านไปได้แน่นอนครับเพราะถ้าเรามีกำลังใจที่ดีความสำคัญของแฟนคลับที่มีต่อบาสก็คือเวลาเราไปทำงานครับผมเราได้เห็นว่าคนเนี้ยสมมุติว่าเป็นแฟนคลับบาสหลังเคสมีรูปบาสหมวกใส่ของบาสเสื้อใส่ของบาสเนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยคือกำลังใจที่ดีที่สุดในการทำงานของผมทุกอย่างที่เราทำงานมาเราจะนึกถึงแฟนๆก่อนเลยว่าจะชอบไหมสิ่งที่เราทำเราคำนึงถึงทุกคนว่าจะถูกใจไหมเพราะว่าเราทำเพื่อทุกคนนะครับ